นี่จ้าพี่น้องพุ่นน่ะงามไหมงามไหมคะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามื้อนี้ยายน้องมาปั่นจักรยานเล่นตามทิวเขาตามอันข้างป่ารอบป่าจ้ะพี่น้องแต่จักรยานคู่ขีบคันนี้ล่ะค่ะมาท้ายบ้านอันข้างท้ายบ้านอันหมู่บ้านยายน้องนี่ล่ะจ้านี่ออกมานี่จ้านี่ออกมานี่ถนนนี่จ้ะพี่น้องแล้วก็สิปั่นเข้าไปปั่นออบรอบรอบหมู่บ้านจ้ะพี่น้องรอบอันป่าชายชายป่าชายเขานี่ล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะทั้งดอกไม้มองหันงามงามกับพี่น้องเบิ่งเด้จ้ะปั่นเล่นแล้วก็สิหาเฮ็ดอันไปพร้อมเนาะจ้ะเนาะปกติมันมีเฮ็ดเนาะจ้ะป่านี่ท้ายบ้านยายน้องนี่จ้ะมันมีเฮ็ดเด้จ้ะพี่น้องแต่ปีนี้ยายน้องท่านได้เข่าจักเทือจ้ะเพิ่งสิเข่ามือนี่ละสิล่องปั่นจักรยานหาอันออกกำลังกายแล้วก็หาอันตาก็สิซองเบิ่งเห็ดน้ำเนาะจ้ะเนาะเพื่อได้เนาะจ้ะเนาะจ้ะป้าจ้าไปจักรยานแล้วยายน้องก็เตรียมไปแล้วค่ะบาที่นี่ปั่นจักรยานเข่าป่าแหละจ้ะพี่น้องมาจ้าปั่นจักรยานตาซองหาเห็ดน้ำกันจ้ะพี่น้องเล่นๆมวนๆไปจ้ะเพื่อมีเห็ดเพื่อมีแนวได้เนาะจ้ะเนาะเพื่อมีได้เก็บผักอันเก็บผักไออันปลาต่างๆเนาะจ้ะเนาะป้าจ้าพี่น้องได้แล้วจ้ากิ้งลิงกิ้งลิงนั่นแหละจ้าพี่น้องไปแล้วเด้อหาเห็ดแล้วจ้าปั่นจักรยานหาเห็ดพร้อมสิได้หรือบ่ได้ก็บ่ได้ซีเรียสเนาะจ้ะเนาะป้าจ้าชมธรรมชาติไปนําเนาะจ้าพี่น้องภาพสั้นกล้องสั้นก็อย่าว่ากันเด้อจ้าปั่นจักรยานอยู่จ้ามาเก็บเห็ดกับมวนอยู่ผู้เดียวนี่แหละยายน้องนี่จ้าปลาเห็ดปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องพ่อเห็ดกระจอดเอาจ้าว่าแมนๆบ่นั่นจ้าพี่น้องนั่นอาจจะใช่นะจ้าน่ะคุ้มมุมอยู่นั่นพี่น้องเดี๋ยวยายน้องจอดไปลงไปเบิ่งกันเด้อจ้าแล้วพ่อเห็ดเพิงเหลืองแล้วจ้าพี่น้องอันนี้คือเห็ดเพิงเหลืองเด้อค่ะนี่โอ้ยนี่นี่จ้าพี่น้องน้ำก็ไล่นี่โอ้ยโอ้ยนี่จ้าเห็นบ่เห็ดเพิงเหลืองจ้าพุ่นดอกนึงอยู่ข้างในพุ่นพี่น้องพุ่นเขาไปเอาใดบ่เนาะๆๆพุ่นแม่จ้าพุ่นแม่เห็นบ่โอ้ยเขาบ่ได้จ้าเบิ่งสภาพแล้วเขาบ่ได้ดอกแบบนี้นั่นน่ะเบิ่งจ้าพี่น้องพุ่นเห็นบ่นั่นใช่ล่ะนั่นแม่จ้านั่นน่ะนั่นเฮ็ดเพิงเหลืองค่ะพี่น้องข้างในดอกบักใหญ่นึงพุ่นเบิ่งสภาพแล้วเขาไปเอาบ่ได้จ้าพี่น้องปะบ่เอาจ้าเขาบ่ได้ก็บ่เอาละจ้าย่างต่อคือเก่าน้ำสายทางนี่ล่ะย่างเอาน้ำสายทางนี่ล่ะค่ะพี่น้องนี่เด็กค่ะนึ่งอีกไม่จ้านี่ฝนตกแล้วมันเปียกแล้วมันบานไว้จ้ะพี่น้องไปหั่นเอ้ยจ้ามา เอ้าพออีกแล้วนี่จ้าพออีกแล้วพี่น้องเอ้ยดอกนั่นคือเถาพุ่นเถาเตบเสบเปื่อยไปแล้วเหลือดอกนี่เนาะจ้าโอ้ยดอกนี่ก็นุ่มๆขาอ้วนๆเลยจ้าพี่น้องจ้าพุ่นน่ะงามบ่ค่ะพี่น้องเบิ่งได้จ้าจ้าไปย่างต่อค่ะย่างต่อน้ำขังทั้งดอกนั่นเถาพุ่นเป็ดเปพุ่นจ้าพี่น้องพุ่นอยู่กออัญญาพุ่นจ้าพี่น้องสิอยู่นอกๆเนาะจ้าพี่น้องเฮ็ดเพิงไปไหนพุ่นอาจสิบ่มีจ้าบ่เข้าไปดอกถอยก่อนจ้าพี่น้องออกจากป่า
ยาน้องออกจากป่าแล้วค่ะพี่น้องจอดจักรยานไว้พุ่นเอาอันเฮ็ดไปกองไว้แล้วอีกจ้าพี่น้องอันก็เลยสิเอาไปร่วมกันจ้าพี่น้องได้หลายคักหลายแน่จ้าพี่น้องจนว่าอันจักสิเอาไปจังใดจักสิเอาเมื่อบานจังใดดอกค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยอันนี้ก็เกือบเต็มกระต้าแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยเกือบเต็มกระต้าแล้วเด้จ้าเบิ่งเนี่ยไปออกจากป่าจ้าพี่น้องมันค่ำแล้วค่ะหาโมงแล้งแล้วจ้าไอ้น้องมาปั่นจักรยานเล่นก็เลยมาพ่อนี่จ้าซุ้มนึงเอามากองไว้ทาอยู่นี่กันเอามากองไว้กับรถอยู่นี่จ้าจักรยานจอดไว้นี่เก็บเฮ็ดออกมาเทกองไว้นี่ก่อนจ้าพี่น้องนี่เอามาเอากระต้าไปเอามารอบ2จ้าพี่น้องเมื่อไงเก็บร่วมกันจ้าพี่น้องนี่มันบ่อึดจ้าพี่น้องเฮงนี่ค่ะมันบ่อึดอีหลีเด้อค่ะพี่น้องเก็บใส่ตาม้วนสิล่นตาบอกค่ะพี่น้องนี่ฮะน่ะมึงแน่พี่น้องแต่ดอกงามๆจ้าเนี่ยโอ้ยขอละสะอ่อนจ้าเบิ่งแน่บ่ปะบานซื่อๆแต่บ่เฒ่าเด้อจ้าพี่น้องกำลังพอดีแซ่บจ้าพี่น้องนี่ทรงมันเป็นจังซี่เองเนาะจ้าเนาะเฮ็ดอันเฮ็ดฝรั่งนี่เนาะเฮ็ดผึ่งฝรั่งนี่เนาะทรงคือเฒ่าแต่บ่เฒ่าเด้ค่ะเบิ่งแน่นี่ก็บ่เฒ่าเด้พี่น้องอันนี้อันนี้เฒ่าจักน้อยอันนี้แต่ว่าอันมูนี่บ่ทันเฒ่าจักดอกจ้าพี่น้องมีแต่ดอกแข็งๆค่ะนี่เป็นทรงจังซี่ค่ะบางคนก็สิว่ามันเฒ่าแต่ว่ามันแข็งดีอยู่จ้าพี่น้องยายน้องเอาไปแกงอันมื้อก่อนนั่นที่เอาเก็บไปนั่นก็ยังดีๆอยู่ค่ะยังบ่เฒ่าเด้อจ้าพี่น้องนะเฮ็ดจังได๋ขอสิเอาเมื่อไหวค่ะพี่น้องมาที่นี่นี่จ้าหั่นน่ะบ่สิล่นกระต่ายข่อยบ่จ้าพี่น้องเฮ็ดจังได๋เนาะบัดนี้เบิ่งแน่จ้าแข็งเป๊กเฮ็ดจังได๋เนาะบัดที่นี่โอ้ยขอสิเอาเมื่อจังได๋ไหวหั่นน่ะแต่ว่ามีถุงอยู่ดอกไข่แนนมีถุงมานําอยู่จ้าเบิ่งแน่จ้าดอกแข็งๆอยู่จ้าพี่น้องเอาไปแกงแซ่บๆได้พี่น้องอันเบิ่งแน่จ้าสีของอันเฮ็ดฝรั่งเฮ็ดผึ่งฝรั่งสิออกเป็นสีแบบจังซี่จ้าพี่น้องก็แตกต่างกับเฮ็ดผึ่งบ้านเฮาอยู่ได้เนาะจ้าเนาะเฮ็ดผึ่งบ้านเฮาก็สิออกสีอันสีตับหมูอันสีอันสีน้ําตาลเข้มๆออกดําเนาะจ้าแต่ว่าเฮ็ดผึ่งฝรั่งก็สิเป็นออกจังซี่จ้าคือขนมปังนี่จ้าพี่น้องนี่จ้าเบิ่งนี่จ้าสีคือขนมปังเลยค่ะพี่น้องนี่จ้าเฮ็ดเพิงบ้านเฮาสิออกเป็นสีอันสีตับหมูเนาะข่อยเอามันล่นกระต้าข่อยแล้วจ้าพี่น้องเอากลับบ้านบ่หมดแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ก็สิให้มันหมดอยู่ดีล่ะค่ะพี่น้องเบิ่งเด้อจ้าเฮ็ดน้องก็สิหยัดใส่กระต้ากระต้าหน่วยเดียวนี่ล่ะค่ะกระต้าคู่ขีบได้ซ้ํานี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดจังได๋อันที่เหลือนี่นี่เหลืออยู่4ดอกใหญ่ๆนี่เฮ็ดจังได๋เนาะบัดนี้จ้าเอาไปใส่รถก่อนเอาไปใส่อันรถเบนยายน้องก่อนจ้ามันสิได้อยู่ดอกเนาะมึงส่งเพราะว่ามันมีอันนี้อยู่จ้าพี่น้องนี่เออได้อยู่จ้าพี่น้องได้อยู่มันมีถุงอันนี้ห้องอยู่จ้าพี่น้องนี่มันสิบ่ล้นน้ําทางดอกเนาะจ้าไปเอา4ดอกกันมาใส่ก่อน4ดอกง่ายๆนั่นแหละสีดอกใหญ่ๆนี่เบิ่งเนี่ยค่ะอุ้ยขูอันหักลงนั่นนี่ค่ะบ่เฒ่าเด้ค่ะพี่น้องแข็งดีกำลังดีจ้ารู้สึกว่าแม่งเจาะกินนั่นน่ะจ้านั่นเทิร์นกันขึ้นมานี่ล่ะจ้าอีก3ดอกโอ้ยดอกนี่อยากสิอยากเฒ่าจักหน่อยเนาะจ้าเนาะดอกนี่อยากเฒ่าจักหน่อยก็บ่เป็นหยังจ้าจ้าพี่น้องโอ้ยหลุดลงหันซะเนาะใส่ได้อีกอยู่ดอกแต่ว่าหั่นล่นกระต้านั่นติล่ะจ้า2ดอกนุ่มๆนี่ใส่นี่จ้าพี่น้องเบิ่งได้ค่ะนี่อุ้ยอันนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นแมงเนาะจ้าโอ้ยเป็นมดจ๋อเนาะจ้าแต่ว่าก็แข็งดีจ้าพี่น้องนั่นแข็งดีจ้าเบิ่งดอกนี่นะจ้าเบิ่งนี่ปั๊ดพี่น้องจ้าแต่สะอ่อนเนาะจ้า
ข่อยก็เพิ่งเคยเก็บเห็ดอันเผิงฝรั่งปีนี้ปีแรกเนาะจ้ะพี่น้องปีนี้เป็นปีแรกของยายนงนะคะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นทั้งปีเลยจ้ะวันนี้ปีนี้โอ้ยเห็ดจังไดเนาะจังสิบ่มุนเนาะจ้ะบ่มุนดอกอ่ะป้าจ้าจ้าพูดนะค่ะพี่น้องเบิ่งเด้ป้าจ้าบาดที่นี่บรรทุกเอารถอันจักรยานคันนี้บรรทุกเมื่อบ้านจ้าพี่น้องเมื่อไงจ้าพี่น้องยายน้องก็สิเอาใส่รถถ่ายรถจักรยานกลับบ้านล่ะจ้าบาดที่นี่เบิ่งแน่จ้าเบิ่งแน่สิเอาไปไหวบ่ค่านี่มันล้นแล้วจ้าพี่น้องมันดีนะยายน้องอันได้อันนี้มาติดจักรยานมานำเนาะจ้านี่ได้ถุงเป้อันถุงอันนี้ติดจักรยานมานำเนาะจ้ะเบิ่งแน่ค่ะพี่น้องตะสะอ่อนบ่ค่ะเบิ่งแน่เบิ่งแน่จ้ะแน่มีแต่ดอกแข็งๆนุ่มๆเด้ค่ะพี่น้องบ่เฒ่าเด้ค่ะส้มคือเฒ่าแต่บ่เฒ่าเนาะจ้ะเนาะแข็งเป๊กๆทุกดอกเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งแน่ค่ะตึ้งนึงตึ้งนึงอันยายน้องสิเอาใส่ถ่ายจักรยานกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งแน่เบิ่งแน่อันดีนะมาอันนี้ซื่อมาปั่นจักรยานอันในป่าเนาะจ้ะพี่น้องเบิ่งปั่นจักรยานเล่นในป่าค่ะพี่น้องตาสอดอันตากะเลี้ยวหาอันเฮ็ดไปเห็นพอดีจ้ะพี่น้องนี่จ้ะทางปั่นจักรยานยายน้องมาปั่นเล่นจ้ะเอาอันพอดีเอาอันนี้ติดมานําเพื่อมีแนวเอาซั่นว่าสิมาเก็บยอดเขืองบ่เอาเขืองเห็นเฮ็ดแล้วบ่เอาเขืองจ้ะพี่น้องก็เลยเต็มตะกร้าเต็มรถแล้วจ้ะพี่น้องเต็มจักรยานยายน้องแล้วเต็มรถเบนแล้วเนี่ยจ้ะเบิ่งในป่าเห็ดทั้งนั้นเด้ค่ะพี่น้องนี่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านยายน้องเองจ้ะพี่น้องนี่นี่ค่ะนี่เป็นทางปั่นจักรยานเล่นในป่าเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหญ้ามันปงเนาะจ้ะหน้าฝนมันหญ้ามันปงมันก็สิหกจักหน่อยเนาะจ้ะแต่ก็ปั่นเล่นได้อยู่ออกกําลังกายเนาะจ้ะพี่น้องเบิ่งนี่จ้ะพระเจ้าพี่น้องยายน้องสิเอากลับบ้านแล้วค่ะเบิ่งนี่ค่ะพี่น้องนักๆเบิ่งนี่ล่นกระตาเลยจ้ะพี่น้องที่อันมีแผนดอกจ้ะอันมาปั่นจักรยานเล่นก็มีแผนเอากระตามาพร้อมจ้ะพี่น้องเพื่อสิมีแนวเอานั่นนะพอดีกระตาซ่อนแล่นไปหาเห็ดเห็นเห็ดพอดีจ้ะพี่น้องมีแต่ดอกหยักๆเบิ่งแน่จ้ะพี่น้องเบิ่งแน่ค่ะป้าจ้าพี่น้องแค่นี้ก่อนเด้อจ้าพ่อกับยายน้องไม้คลิปหน้าจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะยายน้องก็สิเอาเมื่อต้มจ้ะพี่น้องต้มยัดซ่องฟิตไว้ถ้ากินเนาะย่ามันบ่มีจ้ะจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมน้ําเด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะบ๊ายบายเบิ่งนี่ค่ะพี่น้องจะเตรียมปลาตีนแล้วล่ะค่ะบัดที่นี่เบิ่งนี่จ้าเบิ่งนี่ค่ะเสิร์นออกจากกระตานี่จ้าเตรียมปลาตีนแล้วจ้าพี่น้องมาหอดเอามาหอดเงื่อนแล้วนี่จ้าเบิ่งนี่ค่ะไปป่าได้กับบ่ผ่านจักปลาค่ะพี่น้องวัตยางเขาปลาเจอตะเห็ดเผิงจ้าพี่น้องจักเป็นเห็ดอีหยังแน่ล่ะตาว่าเห็ดเผิงมันหังหลายเนาะจ้ะเนาะมันเห็นชัดมันดอกใหญ่ลําเติ่งเคิงต่างข้างนี่เนาะจ้ะเนาะมันก็เลยเห็นชัดนั่นแหมนี่จ้าเบิ่งนี่อุ๊ยสะอ่อนบ่จ้ะพี่น้องมื้อนี้บ่พลาดอีกแล้วจ้ะพี่น้องเขาป่าใดก็บ่พลาดออกคักออกแน่ออกได้ออกดีจ้าเห็ดเพิงอเมริกาค่ะพี่น้องนี่จ้าเอ้ยดอกนี่อยากเฒ่าแล้วจ้ะพี่น้องดอกนี่อยากเฒ่าแล้วจ้านี่จ้ายกออกมาจากเอ้ยอันนี้ขาอันขาร้อนขาหักนะจ้ะเนาะขากับว่าท่านเฒ่าดอกจ้านี่
โอ้ยขาก็บ่เอาดอกสิเอาไปเป็นเชือกซะไปทิ่มไว้ใต้ต้นไม้จ้ะจ้ะพี่น้องเก็บออกจากกระตาเตรียมปาดขาปาดตีนจ้ะดอกใดเป็นตาเอาดอกใดเป็นตาเอาไปเป็นเชือกนะจ้ะพี่น้องนี่ค่ะก็ไม่หน่อยหน่อยเด้ค่ะเพิ่งนี่นี่ค่ะไม่ใช่น้อยๆเด้อพี่น้องจ๋าอย่านองไปวันนี้หมานคักหมานแน่หมานเตะหมานวาเนาะแต่เนาะนี่จ้าเก็บออกมาเก็บออกมาปาดขาปาดตีนเฮ็ดอยู่หลังบ้านนี่แหละนี่จ้าโอ้ยข่อยสะอ่อนจ้าพี่น้องใจข่อยอยู่บ้านซื่อๆได้จังได๋ข่อยก็บ่อยู่เด้อเฮ็ดกำลังออกบ่อยเอิ้นข่อยอยู่ได้จังได๋นี่บ่อยข่อยไปได้จังได๋นี่นี่จ้าพี่น้องขึ้นไล่ก็เพื่อนๆขึ้นไล่ก็ขอโทษขออภัยเด้อช่วงนี้เฮ็ดออกยะนุ่งบ่ได้อยู่เฝ้าเพื่อนเฝ้าอันไล่เนาะจ้ะเนาะขอโทษขออภัยหลายๆแต่ว่าก็ไปอันเบิ่งหลังบ้านให้อีดอกเนาะจ้ะเนาะไปอันชมคลิปชมหยังให้อยู่เนาะจ้ะเนาะเพื่อนๆก็ได้นี่จ้าเบิ่งนี่จ้าเบิ่งนี่พี่น้องเอ้ยเก็บออกจากกระตาอันนี้ค่ะเอามาปาดตีนอยู่บ้านคือเก้ามือใดก็ได้มีดก็เอาไปน้ําอยู่ห้าลังมือก็บ่ลืมดอกห้าลังมือก็ลืมห้าลังมือก็บ่ลืมเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าอย่าน้องก็อันเสียเวลาน้ํายุ่งนั่นล่ะเลยบ่อยากปาดอยู่ป่าเนาะจ้าเนาะก็เลยมาปาดตีนอยู่บ้านคือเก่านั่นล่ะจ้ามือใดก็ได้นี่จ้าดอกนุ่มๆโอ้ยดอกนี้เป็นงอกๆเนาะแต่ว่ากับบ่เฒ่าแข็งๆอยู่จ้าจ้าพี่น้องบ่มีดอกเฒ่าดอกมันมีแต่ดอกแข็งๆคันมันเฒ่าคือมันเละเนาะจ้าเนาะจ้าแน่พี่น้องแน่จ้ากระตาหน่วยนี่กระตาเก็บเฮ็ดยายนงเอามาแต่เมืองไทยเด้อจ้าพี่น้องสงสัยว่ามันเป็นหยังคือกระตาบ้านเฮาแท้กับพี่น้องเอามาแต่เมืองไทยจ้าพี่น้องกระตาเก็บเฮ็ดตั้งใจเอามาเก็บเฮ็ดอันคักๆอู้ตายฮะหลุดมือใส่เฮ็ดข่อยตั้งใจเอามาเก็บเฮ็ดคักๆก็ได้เก็บอีหลีอีหลอเนาะจ้าพี่น้องเบิ่งเด้กระตาเก็บเฮ็ดข่อยเนาะจ้าเนาะจ้าพี่น้องมื้อนี้ได้ซ้ํานี่ค่ะพี่น้องได้ล้นกระตาอีกคุณน่ะค่ะนี่จ้าได้ล้นกระตาอีกคือเก่าเนาะจ้ะเนาะจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามมายายนงเด้อจ้ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งนําลืมกดกระดิ่งนําเด้อจ้าเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปเก็บเฮ็ดยายนงอีกเด้อจ้ะเด้อยายนงสิพาไปเก็บเฮ็ดอีกมื้อนี้เข้าป่าทุกมื้อล่ะค่ะพี่น้องบ่อยู่บ้านจักมื้อเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดกำลังออกให้ข่อยอยู่จังได๋เนาะจ้าจ้าพ่อกันกับยายน้องใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณบ๊ายบาย